สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมนายแพทย์พุทธิพงศ์ภูมิสวรรค์นะครับผู้อำนวยการ AIC คลินิกนะครับปัจจุบันผมเป็นแพทย์วิทยากรผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ให้กับหมอในระดับนานาชาติในเขตเอเชียแปซิฟิกครับจะให้คุณหมอพูดถึงในการฉีดฟิลเลอร์ของที่เข้ามาใช้บริการนิดนึงค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างคะในอดีตเนี่ยเราฉีดฟิลเลอร์เพื่อการเติมเต็มนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคอนเซ็ปต์ความงามมันเปลี่ยนละเราฉีดฟิลเลอร์เพื่อการปรับโครงหน้านะครับเพื่อการปรับรูปหน้าให้ดูมีมิตินะครับดูอ่อนไหวขึ้นซึ่ง ลักษณะการฉีดแบบนี้เป็นการฉีดที่เรียกว่าเราใช้เทคนิคพิเศษนะครับโดยการใช้เข็มทู่ประกอบกับการฉีดเทคนิคสัมผัสกระดูกครับซึ่งจะแตกต่างกับในอดีตนะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่ที่คุณลูกค้าจะมีปัญหาอะไรบ้างคะที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าควรจะต้องฉีดฟิลเลอร์เนี่ยค่ะคือในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าข้อบ่งชี้มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนอาจจะมีการฉีดกันในบางตำแหน่งนะครับรักษาร่องต่างๆเช่นร่องแก้มร่องลึกบางจุดนะครับปัจจุบันมีการฉีดตั้งแต่ในวัยคนอายุน้อยก็ฉีดได้ฉีดเพื่อปรับรูปหน้าเชื่อมั่นมากนะคะหลังจากที่เอ็มไม่ได้คุยกับคุณหมอแล้วคือจริงๆก็เห็นจุดบกพร่องเยอะเหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็มีไปฉีดไปเติมมาแล้วหมอก็ถามฉีดมาผิดจุดด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเอ็มไม่เห็นเอ็มไม่ว่าขำอ่ะแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยคือพอคุณหมอถ่ายรูปให้แล้วมันก็เลยทำให้เอ็มมาคิดคำนึงถึงตรงที่บอกเออจริงๆแล้วบางทีการที่เราจะทำอะไรอ่ะเราไม่ใช่สักแต่จะฉีดเราไม่ใช่สักแต่จะไปตามที่คนอื่นเขารีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเอมมี่ต้องมองว่าอยู่ที่ศักยภาพของคุณหมอด้วยวันนี้หลังจากที่เอมมี่คุยแล้วเอมมี่มีความรู้สึกว่าเอมมี่เชื่อมั่นและมั่นใจค่ะผมเคยฉีดฟิลเลอร์คางมาครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ 100% ครับแล้วก็คือมาคุยกับคุณหมอแป๊บเดียวหมอก็รู้จุดเลยว่าควรฉีดตรงไหนควรไม่ฉีดตรงไหนอะไรแบบนี้อะไรควรอะไรไม่ควรนะครับแล้วก็คือฟิลเลอร์เป็นอะไรที่เราต้องรู้จุดจริงๆครับคือเราไม่ควรฉีดมั่วหรือว่าไปฉีดตรงที่แบบคนนิยมฉีดอะไรนะครับเราต้องดูแล้วแต่หน้าของเราใช่ไหมครับผมก็เลยพอคุยกับคุณหมอรู้เรื่องแล้วก็แบบรู้สึกดีแล้วว่ามั่นใจว่าตรงนี้แหละที่นี่แหละโอเคแล้วครับดี